ดีค่ะพบกับพอดแคสต์360องศาทุกวันศุกร์ตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปทางเพจ Facebook และ YouTube กับดิฉันสุกัญญาจันทรสมโพจน์ค่ะคุณผู้ฟังคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายสุภัชจำปาทองเรื่องวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีค่ะและเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2ท่านได้เล่าถึงรายละเอียดตรงนี้ไว้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังกันค่ะสวัสดีครับผมสุภัชจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับก็จะมีเรื่องที่จะมาพูดคุยให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งน้องๆครูบาอาจารย์นะครับได้อัปเดตข้อมูลบางส่วนกันเรื่องแรกคงเป็นเรื่องของการเตรียมการสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับน้องๆช่วงอายุ5ถึงไม่เกิน12ปีคำว่าไม่เกิน12ปีกระทรวงสาธารณสุขนับอย่างนี้ครับ11ปี11เดือน29วันมันจึงเป็นที่มาคำว่าไม่เกิน12ปีนะครับน้องช่วงอายุนี้ในเดือนที่ผ่านมาคือเดือนมกราคมช่วงครึ่งหลังของมกราคมเนี่ยก็ได้มีการแจ้งความประสงค์นะครับขอฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็กนะครับจริงๆก็ประมาณ1ใน3ของผู้ใหญ่นะครับเป็นวัคซีนเฉพาะนะครับที่รัฐบาลสั่งมาให้ฉีดเด็กโดยเฉพาะเลยคนลงทะเบียน3ล้าน2แสนคนครับจาก5ล้าน2แสน50,000คนในเด็กช่วงวัยนี้นะครับก็ถือเป็นราว 61% เศษๆนะครับยังมีน้องๆอีกสักประมาณ2ล้านกับ 30,000 กว่าคนที่ยังไม่ประสงค์จะฉีดซึ่งก็ไม่เป็นไรครับเพราะขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้เห็นชอบให้น้องๆ6ขวบขึ้นไปสามารถจะรับวัคซีนแบบชนิดเชื้อตายได้ก็เป็นพวกซิโนแวคซิโนฟาร์มประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงให้กับท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับว่าถ้าคิดว่าจะให้ลูกๆฉีดวัคซีนแบบชนิดเชื้อตายนะครับก็สามารถจะลงทะเบียนเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เด็กที่ฉีด5ขวบถึง12ที่ฉีดวัคซีนตอนนี้ก็จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์ก็จะเป็นวัคซีนชนิดที่เขาเรียกว่าตัดต่อพันธุกรรมนะครับก็จะมีทางเลือกให้เป็น2แนวทางให้ขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับการตัดสินใจว่าจะรับวัคซีนหรือไม่ก็เป็นความประสงค์ของท่านผู้ปกครองนะครับถ้าไม่รับวัคซีนก็ไม่เป็นไรครับน้องๆก็คงได้รับการศึกษาเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าโอกาสในการติดเชื้อก็อาจจะมากกว่าน้องๆที่รับวัคซีนก็เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าข้อดีของเด็กๆก็คือเด็กๆเป็นแล้วหายเร็วครับอาการไม่ค่อยหนักมากนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยอาการหนักแทบจะไม่มีเลยนะครับจะเป็นแค่เหมือนกับปวดเป็นหวัดธรรมดากลับมาตรงนี้ครับแล้วเด็กๆที่รับวัคซีนไปก่อนหน้านี้แล้วรุ่นอายุ12ถึง18ปีเป็นอย่างไรนะครับก็รับวัคซีนมาแล้วประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์เข็ม2เข็มแรกก็เกือบหมดแล้วครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่มาล่าช้าในเข็มแรกและไปเข็ม2นี่ก็คือน้องๆที่มาลงทะเบียนทีหลังราวๆสัก 700,000 คนสุดท้ายขึ้นเดิมเนี่ยลงทะเบียนมา 3.6 ล้านแล้วก็มาเพิ่มเป็น 4.3 ล้านในภายหลังนะครับก็ทำให้เรียกว่าสเกดูลในการเข้าฉีดเนี่ยก็จะช้านะครับอย่างไรก็ตามครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงนะครับท่านนายกก็เตือนไปว่าขอให้เร่งรัดแผนการฉีดวัคซีนสำหรับน้องๆนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับท่านพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งในแง่ของน้องๆอายุ 5-12 ปีแล้วก็ 12-18 ปีว่าการรับวัคซีนก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ป้องกันการป่วยหนักนะครับสำหรับน้องๆอันต่อมาที่จะพูดคุยก็คือว่าการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่2นะครับก็จะมีคนที่เปิดเรียนแบบออนไลน์มั่งออนไลน์มั่งออนแอร์มั่งออนแฮนด์ด้วยหรือออนดีมานด์ซึ่งจะเป็นจำนวนที่น้อยบางทีก็ใช้แบบผสมผสานหลายอย่างไปพร้อมๆกันตามสถานการณ์หลายโรงเรียนเปิดมามีน้องๆ1หรือ2คนติดเชื้อมาจากบ้านก็มีการปิดโรงเรียนเหมือนกันปิดไป3วัน7วันแล้วก็มาเปิดใหม่บางโรงเรียนเปิดมามีการแพร่เชื้อในโรงเรียนมีการติดเชื้อในโรงเรียนเช่นน้องคนนี้ติดมาจากบ้านไปติดเพื่อนอีก 3-4 คน 7-8 คนก็มีการปิดสถานศึกษาบ้างปิดห้องเรียนบ้างนะครับตามแต่กรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะดูแลแต่ผมนำเรียนดังนี้ครับในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยการแพร่ระบาดก็ยังแพร่ระบาดอยู่แต่ความหนักของอาการเนี่ยจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆท่านผู้ปกครองคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ทางบ้านครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองว่าประเทศไทยก็สามารถจะควบคุมกำกับการแพร่ระบาดสามารถควบคุมการดูแลรักษาผู้ป่วยได้นะครับเขาก็กำหนดทุกจังหวัดเป็นสีส้มสีเหลืองสีฟ้าการกำหนดเป็นพื้นที่อย่างนี้ก็หมายความว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพื้นที่ควบคุมปกติแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวในสีฟ้านั่นก็คือว่าในพื้นที่เหล่านี้ตามหลักเกณฑ์ของสบคสถานศึกษาสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติครับสบคกำหนดอย่างนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับบอกแล้วว่าข้อ1คือสบคบอกเปิดเรียนตามปกตินะแต่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขก็มีเงื่อนไขเพิ่มอีก3ข้อครับ1สถานศึกษาที่จะเปิดต้องผ่านการประเมินไทยสต็อกโควิด plus ของกรมอนามัย44ข้อว่าต้องมีการเตรียมการยังไงมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างไร2
คุณครูต้องฉีดวัคซีนแล้ว 85% ซึ่งจริงๆคุณครูส่วนใหญ่ก็ฉีดไปถ้าเข็ม1ก็ 99.9% นะครับเข็ม2ก็ 80% ละ3ก็คือการจัดโซเชียลดิสแทนซ์ในห้องเรียนอันนี้ก็จะวุ่นวายหน่อยสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนเยอะๆนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณสัก 3,000 คนโรงเรียนเยอะๆหน่อยก็คือเท่าไหร่ครับประมาณสักนักเรียนเกิน700คนเนี่ยก็จะลำบากแล้วเพราะว่าพอทำเป็นระยะห่าง 1.5 เมตรห้องเรียนหนึ่งก็จะเหลือได้ราว25คนครับนั่นก็จะเป็นปัญหาว่าการจัดพื้นที่เรียนจะทำอย่างไรมีคนเสนอสนุกๆเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเรียนตรงขอบประตูบ้างได้ไหมเติมเข้าไปเหมือนตอนเราเด็กๆแต่ผมว่าอันนั้นจะเป็นเหมือนการทำโทษเนี่ยไม่รู้ นะครับตอนเด็กๆก็เคยใช่ไหมครับหลายๆคนแต่คงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นนะครับในประเทศไทยดังนั้นก็จะเป็นเงื่อนไข 3-4 เงื่อนไขนี่แหละครับในระหว่างถ้าผ่านแชร์ซ็อกโควิดพลัสเสร็จแล้วประเมินผ่านก็ดำเนินการเปิดภาคเรียนก็ต้องดำเนินการตามมาตรการ6-6-7เราเรียก6หลัก6เสริมแล้วก็7เข้มนะครับยกตัวอย่างเช่น6หลักก็คือใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างทำความสะอาดภาชนะตลอดเวลาตรวจวัดอุณหภูมิ6เสริมเช่นการใช้ภาชนะของตนเองเช็ดทำความสะอาดภาชนะทุกอย่างแล้วก็ดูแลในเรื่องของภาชนะต่างๆของตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอเจ็ดเข้มเช่นไรครับ1ข้อ1เลยเมื่อกี้เราไปแล้วมีต้องประเมินไทยซอฟต์คูดพลัสของสถานศึกษาอันที่2นี่เหนื่อยหน่อยครับเขาเรียกไทยเซฟไทย TST ประเมินสภาพแวดล้อมของตัวเราทุกวันทุกเช้านำไปส่งคุณครูก่อนเข้าห้องเรียนนั่นคือมาตรการสกรีนว่าน้องบางคนถ้ามีโอกาสมีความเสี่ยงก็จะได้ยังไม่ต้องเข้าโรงเรียนก็กลับไปพักอยู่ที่บ้านก่อนสุดท้ายครับอย่างที่บอกเมื่อมีการแพร่ระบาดในโรงเรียนถ้าเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียนต้องมีแผนไม่เชิญเหตุโดยหลักของแผนไม่เชิญเหตุที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดก็ถ้าห้องเรียนไหนติดก็ปิดห้องเรียนนั้นถ้าติด 2-3 ห้องในชั้นเดียวกันก็ต้องปิดทั้งฟลอร์แต่ถ้าติดจำนวนมากเกิน10กว่าคนขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะต้องปิดโรงเรียนสัก3วันเพื่อทำความสะอาดแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่นะครับโดยหลักถ้าติด1ห้องเรียนก็กระทรวงสาธารณสุขก็สามารถดูแลได้แต่ถ้าเกิน5คนอันนี้จะต้องเชิญให้กรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับเป็นผู้เข้ามาเทคแคร์โดยสรุปก็คือว่าถ้าติดเกิน1ห้องเรียนหรือติดเกิน5คนกรรมการรู้จักจังหวัดก็จะเข้ามาดูแลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยทันทีแต่โดยทั่วไปถ้าจำนวนนิดหน่อยเนี่ยก็ทางสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดสามารถดูแลเองได้นะครับร่วมกับสถานศึกษาเพราะเขามีแผนมาเชิญเหตุมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงพยาบาลคู่กันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามครับกลับมาสรุปสุดท้ายคือแล้วมีโรงเรียนเปิดกี่โรงเรียนถ้านับโรงเรียนของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานราว 30,000 โรงเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนก็เปิดอยู่ประมาณ 22,000 กว่าโรงเรียนที่เป็นออนไซต์ 2,200 กว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรียนเต็มทั้งหมดบางโรงเรียนก็เปิดทั้งออนไซต์ด้วยแล้วก็บางส่วนที่ยังไม่สะดวกที่จะมาเรียนก็ให้เรียนออนไลน์ผ่านเข้าไปได้นะครับน้องๆบางคนที่มาเรียนได้ก็เรียนในคลาสรูมยังไม่มาก็เรียนผ่านออนไลน์นะครับจะเป็นลักษณะนั้นบางส่วนก็เรียนผ่านออนแอร์อย่างที่บอกเราดูผ่านโทรทัศน์ก็ได้ดังนั้นในช่วงนี้เราก็จะเห็นว่ามีหลายๆโรงเรียนที่มีการแพร่ระบาดในโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับก็เป็นการประมาทเลินๆตามมาตรการ667เช่นการไม่จัดเป็นกลุ่มเล็กในการทำกิจกรรมย่อยในการเรียนทำเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรือการไม่เช็ดความสะอาดบางพื้นที่สัมผัสตลอดเวลาเช่นลูกบิดราวบันไดอะไรเงี้ยซึ่งจริงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพอเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียนก็ต้องปิดอย่างน้อย3วันทำความสะอาดแล้วก็อาทิตย์หน้าก็อาจจะกลับมาเรียนได้ใหม่นั่นเป็นมาตรการทั่วไปซึ่งอยากจะขอความกรุณาจากท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับในการกำกับดูแลในกรณีที่โรงเรียนเปิดเรียนการสอนเนี่ยก็ต้องกำกับตามมาตรการ667โดยเคร่งครัดอย่าประมาทนะครับดูแลเด็กนักเรียนของเราให้ดีท้ายที่สุดนี้ครับอาทิตย์หน้าช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์นี้ก็คงมีการฉีดวัคซีนที่หลากหลายมากขึ้นนะครับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กเข้ามาประมาณสัปดาห์ละ 300,000 โดสนะครับน่าจะฉีดได้ประมาณจังหวัดละ 4,000 คนต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขจะแนะนำเพิ่มซิโนแวคเข้ามาก็จะเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้กับท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับน้องๆที่4ขวบยังไม่5ขวบเดี๋ยวปีหน้าก็5ขวบครับถ้าประสงค์จะฉีดก็ยังทันสำหรับน้องๆที่อายุ11ปี11เดือน29วันอีก2วันจะเป็น12ถ้าในระหว่างนี้เท่าที่คุยกับกระทรวงสาธารณสุขถ้าน้องเกิน12ปุ๊บก็จะไปฉีดสูตรผู้ใหญ่แล้วครับแต่ถ้าน้องยังไม่ถึง12ก็จะฉีดสูตรสำหรับเด็กคุณหมอเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับขอบคุณครับและนี่ก็เป็นเรื่องการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีและการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่2จากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่นำมาฝากกันในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ